รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและนี่คือรายการปริศนาร่างกายรายการที่จะมาชวนน้องๆมาไขปริศนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเพราะว่าร่างกายของเรานะคะมีความมหัศจรรย์และมีกลไกในการทำงานที่ซับซ้อนมากมายนั่นเองค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนนะคะชอบเล่นน้ำค่ะชอบว่ายน้ำใช่ไหมล่ะคะเพราะว่านอกจากจะได้เป็นการออกกำลังกายแล้วนะคะการเล่นน้ำยังสนุกแล้วก็เย็นสบายอีกด้วยค่ะเรียกว่าเล่นน้ำกันได้นานจนไม่อยากจะเลิกเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเมื่อเล่นน้ำนานๆนะคะน้องๆเคยสังเกตไหมคะว่าฝ่ามือของเราค่ะที่เคยมีผิวหนังเต่งตึงแบบนี้กับเหี่ยวย่นแล้วก็ซีดด้วยเป็นเพราะอะไรคะถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะจะชวนน้องๆมาไขปริศนาร่างกายไปพร้อมๆกันกับหัวข้อทำไมฝ่ามือและฝ่าเท้าเหี่ยวเวลาแช่น้ำนานๆไปไขปริศนาร่างกายในหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆ เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเมื่อเราแช่อยู่ในน้ำนานๆที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าของเราจะมีผิวหนังเหี่ยวย่นและขรุขระนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายของเราสร้างการเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในน้ำนั่นเองค่ะเพราะในขณะที่เปียกนั้นเส้นเลือดฝอยบริเวณที่มือและเท้าจะเกิดการหดตัวทำให้มือและเท้าเกิดเป็นร่องและไม่เรียบเป็นผลให้เราสามารถหยิบจับสิ่งของได้ดีขึ้นและยืนทรงตัวได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับมือและเท้าที่มีผิวเรียบปกติซึ่งการที่มนุษย์เรามีการปรับตัวของนิ้วมือนิ้วเท้าที่เหี่ยวย่นนั้นเป็นวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษของเราในอดีตที่ต้องหาอาหารตามลำธารหรือแม่น้ำฝ่ามือและฝ่าเท้าที่มีร่องและไม่เรียบนั้นทำให้สามารถหยิบจับอาหารในน้ำได้ดีกว่าส่วนรอยย่นที่เท้าก็ทำให้เดินด้วยเท้าเปล่าบนโขดหินที่เปียกลื่นได้ดีกว่านั่นเองค่ะซึ่งกลไกนี้เองได้นำมาพัฒนายางรถยนต์ที่สร้างพื้นผิวยางให้เป็นร่องและขรุขระเพื่อให้ยางรถยนต์สามารถยึดเกาะถนนและทรงตัวได้ดีบนพื้นผิวที่เปียกหรือมีน้ำนั่นเองค่ะร่างกายของเรานะคะสามารถปรับตัวได้ดีจริงๆเพราะว่ามือและเท้านะคะที่เป็นร่องหรือเหี่ยวเนี่ยสามารถหยิบและจับและทรงตัวได้ดีกว่าเมื่ออยู่ในน้ำนั่นเองค่ะ
แต่ว่าทำไมถึงเหี่ยวเฉพาะมือและเท้าไม่เหี่ยวทั้งตัวน่าสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเป็นเพราะอะไรคุณหมอคะช่วยตอบทีค่ะค่ะเป็น เกิดจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราค่ะที่เกิดจะมีการตอบสนองนะคะทำให้บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าเมื่อเวลาที่เราโดนน้ำนานๆเนี่ยเส้นเลือดใต้ผิวหนังค่ะจะเกิดการหดตัวแล้วก็ทำให้ฝ่ามือฝ่าเท้าเหี่ยวซึ่งเวลาฝ่ามือฝ่าเท้าเหี่ยวลงอะค่ะมันจะทำให้เรามีความสามารถในการหยิบจับสิ่งของต่างๆที่เวลาเรามือเปียกอะค่ะหยิบแล้วเกาะได้ดีขึ้น เปรียบเหมือนกับล้อยางรถยนต์นะคะที่มันจะมีร่องเอาไว้ที่สำหรับยึดเกาะถนนแม้ในสภาพที่ถนนเปียกเนี่ยล้อรถยนต์ก็สามารถที่จะเกาะได้ดีค่ะถ้าเราเล่นน้ำเป็นเวลานานแล้วมือเหี่ยวนะคะก็ไม่ได้เป็นอันตรายค่ะพอเราขึ้นจากน้ำอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งสักพักหนึ่งมือก็จะกลับมาเป็นปกติค่ะค่ะเด็กๆเนี่ยก็จะชอบเล่นน้ำนะคะโดยเฉพาะในหน้าร้อนนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำในสระค่ะบางทีถ้ามีอุณหภูมิต่ำก็อาจจะทำให้อุณหภูมิร่างกายเนี่ยต่ำเกินไปเด็กก็จะไม่สบายแล้วก็เป็นหวัดได้แนะนำว่าในเด็กเล็กๆนะคะแนะนำว่าเล่นครั้งหนึ่งไม่เกิน30นาทีถ้าเป็นเด็กโตก็ไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะค่ะหลังจากที่เราเล่นน้ำมานานนะคะบางคนก็อาจจะมีอาการผิวแห้งจากการที่โดนคลอรีนหรือว่าสารที่ใส่ฆ่าเชื้อในน้ำกัดนะคะขึ้นมาก็ควรอาบน้ำให้สะอาดเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ทามอยเจอไรเซอร์ค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะสำหรับความรู้ดีๆเกี่ยวกับปริศนาร่างกายของเราในวันนี้ในหัวข้อทำไมฝ่ามือและฝ่าเท้าเหี่ยวเมื่อแช่น้ำนานๆด้วยนะคะน้องๆทางบ้านอยากจะให้เราไขปริศนาร่างกายในเรื่องอะไรนะคะสามารถเขียนส่งมาได้เลยนะคะที่แฟนเพจรายการของเราตามนี้เลยค่ะและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการรวมไปถึงดูรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยนะคะตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะส่วนตอนหน้านะคะเราจะมาไขปริศนาร่างกายในหัวข้ออะไรจะต้องติดตามชมให้ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะ